สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสรรพสามิตเผยแล้วไม่ปรับลดภาษีรถยนต์ 50% จากกรณีที่ก่อนหน้านี้มีประเด็นข่าวว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ได้มีการเสนอข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล3ข้อโดยมีประเด็นหลักดังนี้ 1. ลดภาษีรถยนต์ในส่วนภาษีสรรพสามิตลง 50% 2. เปิดโครงการรถเก่าแลกรถใหม่รัฐบาลสนับสนุน 100,000 บาท 3. ขยับมาตรฐานไอเสียยูโร5ยูโร6ออกไปก่อนข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลดังกล่าวเพื่อพยุงกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์หลังเผชิญปัญหายอดตกอย่างหนักในช่วงสถานการณ์โควิดแต่ทว่าด้านกลุ่มสมาคมรถมือ2มีความเห็นแย้งชี้การลดภาษีรถใหม่ 50% จะกระทบต่อธุรกิจรถมือ2ที่ขาดสภาพคล่องเช่นกันสหรัฐยังสูญเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษีเป็นจำนวน 40,000 ถึง 100,000 บาทต่อคันอีกด้วยล่าสุดวันที่28พฤษภาคม2563นายพชร อนันตสินอธิบดีกรมสรรพสามิตเปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วตัวแทนสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสินเชื่อรถยนต์ระบุว่ายังไม่ปรับลดภาษีรถยนต์เพราะอาจเป็นการแทรกแซงกลไกการตลาดซึ่งจะไม่เป็นผลดีในระยะยาวหลังจากที่มีกระแสข่าวออกมาก็ส่งผลให้มีการซื้อขายรถยนต์ทั้งรถเก่าและรถใหม่เกิดการชะงักด้วยซึ่งแสดงให้เห็นว่าเรื่องนี้มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมฉะนั้นจึงจะไม่มีการปรับลดภาษีสรรพสามิตแม้สถานการณ์โควิดคลี่คลายขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ